ดีค่ะสวัสดีค่ะล้านแตกล้านแตกอีกแล้วเมื่อคืนนะคะใครได้ดูนะคะไลฟ์สดโตเกียวมิวสิก EP 9นะคะทุกคน EP 9เมื่อคืนก็ล้านแตกอีกคลิกเข้านะคะทุกคนเนาะโอ้เฮงๆปังๆนะคะมาลัยล้นเวทีทุกคนนะคะทุกคนเนาะมันเป็นความภูมิใจนะคะของพวกเราชาวโตเกียวมิวสิกเนาะพี่น้องเห็นนั่นผู้ใหญ่บ้านได้พวกเราก็ภูมิใจนะพวกเราก็ดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องยายได้เพิ่นได้รถตู้ไว้พี่น้องยายเพิ่นได้รถตู้ไว้นะคะทุกคนเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้กระแสมันน่ะถาโถมเข้ามาเยอะนะคะกระแสมันถาโถมเข้ามานะคะเพิ่นมีโอกาสเพิ่นก็ต้องกอบโกยไว้พี่น้องนะคะและเรื่องก็เรื่องสามีขยะนั่นคนเว้าเองก็เข้าตัวเองนะเดือดร้อนตัวเองนะคะทุกคนเนาะเมื่อวานไปดูในโปรไฟล์นะคะในโปรไฟล์เฟซพ่อนะมันเปลี่ยนอันโปรไฟล์แบ็คกราวด์แล้วนะคะปกติจะเป็นรูปผู้ใหญ่บ้านเด้พี่น้องปกติสิเป็นรูปผู้ใหญ่บ้านใส่เสื้อขาวยืนอยู่ข้างหลังนะคะกับอันแม่เฒ่าพ่อเฒ่านะเขาเปลี่ยนแล้วนะคะคิดว่าคงจะเห็นโพสต์ของอันยุอันโกกี้นะคะโพสรูปอันผู้ใหญ่บ้านกับน้องเบสคำสิงนะว่าคนนี้สแกนแล้วนะคะคนนี้สแกนแล้วเชียร์ให้ชอบกันนะคะกับน้องเบสคำสิงกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเรื่องก็เลยแบบว่าเปลี่ยนโปรไฟล์แบ็คกราวด์เอาผู้ใหญ่บ้านออกเด็ดขาดนะคะและก็ในไลฟ์สดเมื่อคืนนะคะในไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะคะคุณยายบ้านเพิ่นก็ออกมาเว้านะคะในเรื่องราวนะคะในเรื่องราวสมบัติร้อยล้านนะคะต้องแบ่งกันคนละครึ่งนะคะอันนี้ก็เรื่องในละครนะคะเรื่องจริงอิงนิยายนะคะทุกคนเราก็มารอดูว่าจะแบ่งสมบัติกันจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าเพิ่นเคยเว้าไว้ก้นหนานั่นแล้วว่าสมบัติอันเงินลอยก็ล้านที่เฮ็ดร่วมกันมาน่ะเพิ่นก็บ่เคยเอาจักเม็ดนะคะก็เลยก็บ่ฮู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องละครนะเพื่อนๆเนาะเราพวกเราคอยมาลุ้นกันว่าผู้ใหญ่บ้านสิเอาจังใดนะคะเพราะว่าเพิ่นนั่นโดนกระแสว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเพื่อนสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของเราเฮาก็ควรจะได้นะคะเพราะว่าผู้หญิงจะทุกอย่างก็สิเอาไปเบิดมันก็ไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากผู้หญิงเป็นฝ่ายผิดเด้ถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกนะผู้ใหญ่บ้านเพิ่นก็คือสิบ่เอาหยังดอกสิ่งที่หามานํากันน่ะพี่น้องแต่นี่ผู้ใหญ่บ้านเป็นฝ่ายถูกนะคะทุกคนเราก็มารอดูนะคะว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรนะคะผัวเก่าคือขยะนี่มันน่ารังเกียจมากใช่มั้ยผัวเก่าก็คือผัวเก่าล่ะพี่น้อง